มดขาพาเพลินสวัสดีค่ะแตงโมลบรอยสักแตงโมตอบกลับแซบหลังแท็กพระรันยูแซวเรื่องลบรอยสักเป็นอีกหนึ่งหนุ่มนะคะที่เรียกได้ว่ามาแนวสายกวนสุดๆเลยค่ะแถมตอนนี้กลายเป็นคุณพ่อลูกหนึ่งไปแล้วนะคะสำหรับแท็กพระรันยูล่าสุดนี้นะคะเมื่อวันที่9สิงหาคม2562ที่ผ่านมาเจ้าตัวก็ได้โพสต์ภาพคู่กับดาราสาวแตงโมนิดาพร้อมแคปชั่นแซวโดยระบุนะคะว่าทำงานเจอเพื่อนสาวมาลบรอยสักชื่อใครอ่ะงานนี้เองแตงโมก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับทันทีนะคะว่าสลัดผักจนหลายคนฟันธงเลยนะคะว่าแตงโมต้องมาลบรอยสักชื่ออดีตคนรักเก่าอย่างโตโน่ภาคินอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนตอนที่ทั้งคู่คบกันก็ได้สักรูปนกและสักชื่อของกันและกันไว้ที่ชายโครงของตัวเองค่ะโดยหลังจากเลิกรากันไปแล้วหนุ่มโตโน่ก็สักรูปอื่นทับชื่อของแตงโมทันทีนะคะทางฝั่งของแตงโมก็มาโดนแท็กแซวแบบนี้แสดงว่าต้องใช่อย่างแน่นอนเลยค่ะแตงโมเองยังสวยเหมือนเดิมเลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ